นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์ Asia Pacific Airlineเอาละครับช่วงนี้ครับเราพบกับช่วงเตือนภัยวัยซนนะครับเป็นช่วงใหม่นะครับของรายการคลินิกอุบัติเหตุนะครับฉลองเทศกาลนะครับปี2559นี้นะครับในวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพูดถึงอุบัติเหตุในเด็กนะคุณหมอนะมันมีอะไรบ้างครับที่เป็นคำว่านิยามอุบัติเหตุในเด็กครับผมคืออุบัติเหตุในเด็กนี่ต้องถือว่าเป็นกลุ่มอาการที่สำคัญคนะที่ทำให้เด็กนี่ต้องเสียชีวิตนะแล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลต้องขาดเรียนนะคำว่าอุบัติเหตุมันก็หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากพลังงานนะพลังงานแรงกลแรงไฟฟ้าแรงสารเคมีแรงเคมีทั้งหลายพวกนี้นะมากระทำต่อร่างกายเกินกว่าการป้องกันของร่างกายที่จะป้องกันตัวเองได้เช่นทะลุผิวหนังนะฮะกระดูกหักอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็เกิดโดยความที่ไม่ได้จงใจให้เกิดขึ้นอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุเป็นนิยามของคำว่าอุบัติเหตุนะมันก็จะรวมตั้งแต่ยกอย่างเช่นแรงกลเช่นรถชนตกต้นไม้นะฮะแรงกลที่เป็นสิ่งของที่ไปอุดตันทางเดินหายใจนะหรือแม้แต่น้ำนะที่ทำให้ขาดอากาศหายใจก็เป็นการจมน้ำการสำลักสิ่งแปลกปลอมนะเชือกเส้นสายพันรัดคออย่างเป็นต้นนะแรงความร้อนเช่นความร้อนลวกไฟไหม้นะสารเคมีเช่นสารที่เป็นกรดด่างแล้วไปกัดกร่อนเด็กกลืนเข้าไปกัดกร่อนร่างกายนะอาจจะเป็นพลังงานที่เข้ามามากเกินไปนะเช่นความร้อนสูงเกินขนาดนะเช่นการลืมเด็กไว้ในรถแล้วความร้อนก็ทำให้ร่างกายเขานะเสียหายไปพวกนี้รวมสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นพลังงานเป็นผู้กระทำเป็นตัวกระทำมากระทำกับร่างกายเกินกว่าการป้องกันของร่างกายที่จะป้องกันเอาไว้ได้ครับนะซึ่งยิ่งเป็นเด็กด้วยบางทีอาจเด็กอาจจะหนึ่งไม่ประสีภาษานะฮะไม่รู้ชื่อหรือตัวเองไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุด้วยใช่ไหมครับเราก็แบ่งอุบัติเหตุนี่เป็นตามปัจจัยเสี่ยงนะว่าอะไรเป็นสาเหตุหรือเป็นความเสี่ยงเนี่ยได้3ประการด้วยกันใหญ่ๆเลยนะอันที่1ก็คือเกิดจากตัวเด็กเองนะเช่นเด็กเล็กนะฮะเด็กเล็กไม่รู้ไม่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเหตุผลเข้าใจความเสี่ยงไม่สามารถป้องกันตัวเองได้นี่เป็นต้นนะครับเป็นพฤติกรรมของเด็กเด็กโตก็ซนหน่อยปีนป่ายวัยรุ่นก็หูก้าวร้าวบุกป่าฝ่าฟันเข้าไปในสิ่งอันตรายครับอันที่2ก็เป็นผู้ดูแลเด็กครับถ้าเด็กเล็กก็ผู้ดูแลก็พ่อแม่คุณครูต้องดูแลใกล้ชิดนะเด็กโตผู้ดูแลเด็กก็ต้องไปสอนนะได้ฝึกสอนหรือเปล่าเด็กถึงจะไม่รู้ถึงจะไปมีพฤติกรรมเสี่ยงแบบนี้เป็นต้นนะก็เป็นปัจจัยที่2ผู้ดูแลอันที่3คือสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมนี่รวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่เป็นโครงสร้างกายภาพตึกรามบ้านช่องต้นไม้สนามเด็กเล่นเป็นต้นนะ รวมทั้งผลิตภัณฑ์รอบตัวเด็กเข้าของเครื่องใช้ของเล่นนะเพราะนั้น3ปัจจัยเสี่ยงนะเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุเกิดจากพฤติกรรมของเด็กบวกกับการดูแลที่ไม่ดีบวกกับสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงนะนั้นในการป้องกันอุบัติเหตุแต่ละชนิดนะที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบพลังงานชนิดใดก็ตามก็มาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้ง3ด้านแล้วก็นำไปสู่การป้องกันได้ครับคุณหมอมีคำพูดหนึ่งที่ผมจำได้หมอจะบอกว่าถ้าเด็กอายุเท่านี้ต้องอยู่ในระยะคว้าถึงถ้าอยู่ในวัยเท่านี้อยู่ระยะเข้าถึงนะฮะก็คือประมาณตั้งแต่เกิดถึง3ปี3ปีนี่คือต้องคว้าถึงเลยก็อยู่ในสมือมือเราเลยนะฮะแล้วเลย3ปีขึ้นไปถึง6ปีต้องอยู่ระยะมองเห็นตลอดเวลาเข้าถึงนะฮะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะครับจากคุณหมออดิศักดิ์หรือการพิมพ์นะครับซึ่งทุกๆสัปดาห์นะครับคุณหมออดิศักดิ์นะครับจะมาพูดเรื่องเหล่านี้นะครับเพื่อเตือนภัยให้กับท่านผู้ปกครองนะครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับต้องขอบคุณนะครับคุณหมออดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับและตอนนี้นะครับเราไปพบช่วงต่อไปของรายการครับจากช่วงเตือนภัยวัยซนนะครับเรามาช่วงเตือนภัยวัยผู้ใหญ่นะครับเกี่ยวเรื่องอุบัติเหตุจราจรทางถนน
นะครับวันนี้พบกับแขกท่านผู้ร่วมรายการนะครับท่านดร.ณัฐการวัยเรศนะครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับสวัสดีค่ะพี่อุ้ยครับคุยกันหลายๆครั้งนะฮะหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยมีความสุขอย่างนึงครับพี่อุ้ยหลักๆเลยตอนนี้นะฮะผมว่าอุบัติเหตุเนี่ยในประเทศไทยใช่ไหมจริงๆในโลกนี้นะครับปัญหาที่มากที่สุดมาอยู่ที่พฤติกรรมขับขี่ของผู้ขับรถเขาบอกว่า 95% ของอุบัติเหตุทั้งหมดในโลกนี้เกิดขึ้นมาจากผู้ขับขี่มี 24% ถึง 26% อุบัติเหตุนั้นจะรุนแรงเมื่อมีปัญหาเรื่องคนรถถนนแล้วก็สิ่งแวดล้อม3ส่วนเข้ามาเจอกันแต่ 95% แล้วความผิดพลาดทั้งหมดนะคะเกิดขึ้นมาจากผู้ขับขี่ตอนนี้พอคุยผู้ขับขี่ปุ๊บมันก็มีจำเลยสังคมอยู่ที่นึงฮะคือกรมการขนส่งทางบกเพราะเหมือนเป็นผู้ให้กำเนิดคนขับรถนะฮะตอนนี้เรามีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างครับพี่อุ้ยครับตอนนี้นะคะเราก็เดี๋ยวอาจจะต้องจัดสักช่วงหนึ่งของรายการคือยาวเลยเรื่องใบอนุญาตขับรถใหม่นะต้องรอกรมการขนส่งทางบกประกาศใช้นะคะแต่ในฐานะที่เรื่องของใบอนุญาตเนี่ยเราก็พยายามจะทำช่วยกรมการขนส่งทางบกทำให้มันดีขึ้นนะจากที่ผ่านมาถามว่าเราคนขับของเราได้มาตรฐานไหมได้นะแต่เป็นมาตรฐานการสอบคือสอบผ่านอะค่ะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆมาตรฐานของเรามันยังต่ำมากๆนะคะเช่นเรามีข้อสอบให้ทำเราต้องถูกเท่าไหร่นะคะ23จาก50ตอนนี้ขยับขึ้นไปเนาะให้สัก45เนาะ45ต่อ50 45ต่อ50เพิ่งขยับมาได้สักครึ่งปีเนี่ยมั้งคะนะเราก็ถือว่าเอาก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะญี่ปุ่นเนี่ยมีสอบ2ครั้งครับแต่ว่าของเขาเช็คลิสต์นะคะการถูกการผิดอย่างเดียวครับคือต้องแม่นนะคะต้องแม่นต้องจำให้ได้ต้องขึ้นใจเลยอ่ะถึงจะทำได้สอบ2ครั้งครั้งแรกก็50ข้อนะคะก็ต้องได้45ขึ้นไปเหมือนกันครับครั้งที่2สอบเรื่องการรับรู้ความเสี่ยงอีก100ข้ออันนี้ต้องได้95ข้อเห็นไหมโหดนะเป็นอย่างนี้ครับพี่อุ้ยคือสมัยก่อนนะสมัยผมเด็กๆนะฮะก็คือไปสอบอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ปรับปรุงดีขึ้นมีอบรมก่อนต้องมีการอบรมนะคะเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ปรับจาก3ชั่วโมงขึ้นเป็น4ชั่วโมงถามว่าพอไหมยังไม่พอเพราะว่าอบรมในห้องหรือว่าอ่านเองอ่านตำราเองแล้วไปสอบเนี่ยฮะมันยังไม่ได้เปลี่ยนทัศนคติจนถึงเปลี่ยนพฤติกรรมคือความรู้ยังไม่พอที่จะเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรมมันต้องสอบมันต้องสอนมันต้องฝึกโดยผู้เชี่ยวชาญที่สำคัญต้องมีการจัดสอบบนถนนจริงเพราะเวลาเราท้อยเข่าท้อยออกอยู่ในที่สอบ 3-4 ท่านั้นน่ะมันเบสิกถูกไหมคะแต่เวลาใช้รถใช้ถนนจริงอีกแบบนึงเลยคนละเรื่องเลยนะคะคือมันเริ่มตั้งแต่ปลูกฝังคุยกับกระทรวงศึกษาว่าจะทำยังไงให้อนุญาตขับรถนี่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะคุยกันขนาดนั้นเพราะว่าเวลาเราจะให้วัคซีนเราต้องรู้ว่าเฮ้ยวัคซีนเข็มเนี้ยให้เมื่ออายุเท่าไหร่ครับให้กี่ครั้งในช่วงอายุครับแล้วก็จะกระตุ้นอีกเมื่ออายุเท่าไหร่มันถึงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดถูกไหมคะความรู้ให้ไปตอนเด็กๆไม่ได้ใช้ครับแต่ว่าเขาไม่ได้ลืมนะเขารู้ว่าเขาต้องเป็นคนขับที่ดีครับก็ต้องมาให้เสริมอีกเมื่อเขาสามารถขับรถได้ใช่เมื่อสามารถขับรถได้ไม่พอเมื่อเขาจะต้องเข้ารับการขอรับใบอนุญาตแล้วก็หลังจากที่เขาผิดพลาดคือทำความผิดต้องมีการจับมีการปรับมีการลดคะแนนมีการพักมีการเพิกถอนทุกอย่างต้องครบสมบูรณ์แบบเหมือนบ้านเราเนี่ยพี่อุ้ยพอสอบใบอนุญาตแล้วก็คือหลุดไปเลยอันนี้ไปขับอะไรก็เรื่องอันนี้เราก็กำลังคุยกันว่าข้อมูลของตำรวจที่สั่งพักสั่งปรับเวลาต้องมาเชื่อมต่อกันให้ได้ตอนนี้ยังไม่ได้นะถ้าเราเชื่อมต่อกันได้เราต้องเห็นว่ากระบวนการหลังได้รับใบอนุญาตต้องเข้มข้นก่อนมาเนี่ยเราฝึกอย่างดีแล้วถูกไหมคะก็จะมีคนจำนวนหนึ่งแตกแถวนะคะแตกแถวเพราะอะไรคนเราค่ะสัญชาตญาณการขับรถบนถนนคืออะไรคะการแย่งชิงพื้นที่พอมีการแย่งชิงพื้นที่ปุ๊บก็จะมีรถบางคันใครนำหน้าฉันไม่ได้ฉันจะต้องเข็นข้าไม่ออกซ้ายออกขวาทุกอย่างเลยคนไทยนะคะถ้าฝรั่งมาขับรถในเมืองไทยเขารู้เลยคนไทยขับรถเสี่ยงที่สุดในโลกไม่น่าเราถึงเป็นลำดับหนึ่งลำดับสองในเรื่องอุบัติเหตุเสี่ยงจริงๆเราฝ่าฝืนกฎหมายเราย้อนสอนเราผิดช่องทางเราไม่ให้โอกาสผู้อื่นเราไม่มีความเอื้ออาทรบนถนนนะ
ดีเจเกียร์อาร์ใช่ไหมคะเราไม่พูดถึงนะแต่ว่ามันปีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นเยอะมากมันแสดงถึงความใจร้อนถูกไหมคะการที่จะต้องแย่งชิงเพื่อให้ตัวเองชนะคนอื่นอ่ะขับมาคู่กันคนหนึ่งจะเข้าอีกคนหนึ่งก็จะเข้าฉันไม่ยอมพอคนหนึ่งไม่ยอมอีกคนก็เกิดอารมณ์ถูกไหมคะถ้าเราบอกว่าอีกคนเนี่ยเราเบรกค่ะเบรกให้ซะเอาไปเลยคุณไม่มีอะไรคุณไปถึงก่อนเราไม่เกินนาทีหรอกเราก็ได้ไปเหมือนกันใช่ค่ะครแล้วก็ไม่มีอารมณ์อะไรต่อกันอย่างเงี้ยอยากเห็นความเอื้อทอนอย่างนี้อย่างนี้ต้องดีมุทิตาอุเบกขานะฮะเวลาขับรถนะเราอย่าลืมว่าเราไม่เคยสอนคนของเราว่าใบอนุญาตขับรถเป็นการบอกว่า1คุณขับรถได้อันที่2คุณมีความรับผิดชอบพอต่อตนเองและสังคมไม่มีข้อหลังเนี่ยหนักเลยนะคะเราก็จะเห็นคนมีใบอนุญาตแต่ไม่มีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมกับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นทำอย่างไรเราจะให้การปลูกฝังเราเรียกว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นจริงๆเป็นขั้นเป็นตอนนะคะซึ่งต่อไปคงจะได้เอาเรื่องนี้มาคุยกันให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านนะคะได้รู้ว่ากรมการขนส่งทางบกไม่ได้นิ่งเฉยนะคะยังคงพัฒนาเรื่องนี้ให้คนไทยเกิดความปลอดภัยขึ้นอันนี้แอบมาที่ท่านผู้ชมเลยครับท่านดร.รัชกาลนะครับได้ไปร่วมกรมการขนส่งทางบกนะครับทำเรื่องนี้เพื่อพัฒนาผู้ขับขี่เราให้ดีขึ้นกว่านี้อีกค่ะก็เป็นหัวหน้านักวิจัยนะคะที่ออกแบบใบอนุญาตขับรถใหม่กับรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็พร้อมกับออกข้อสอบทั้งหมดค่ะซึ่งคราวหน้าเนี่ยหลังจากสำเร็จเรียบร้อยนะฮะท่านดร.รัชกาลจะรอให้ฟังค่ะกรมการขนส่งประกาศใช้แล้วเราก็จะเอามาเล่าให้ฟังว่าเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเรานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดร.รัชกาลเราจะได้นะครับพี่อุ้ยมากๆเลยครับพี่อุ้ยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ